รู้สึกอาบน้ำอุ่นแล้วนะอาบน้ำอุ่นพอเวลาเสร็จแล้วมันจะหนาวไม่รู้แต่ของลุงเนี่ยต้องน้ำอุ่นก่อนแหละครับเสร็จค่อยว่ากันแล้วก็เอาเสื้อมาอะไรก็ไวๆประมาณนั้นนะครับตอนหลังนี่ไม่กล้าเสี่ยงบอกใครก็ได้น้ำหนาวนี่เทน้ำราดเนี่ยยอมรับว่าไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่ามันเจอแล้วมันเข็ดเข็ดไม่ใช่มันบอกว่ากลัวไหมมันไม่ใช่กลัวหรอกครับมันคือร่างกายผมมันจะไวเรื่องเนี้ยไม่เหมือนชาวโลกเขาตรงนี้นะครับคล้ายๆกับว่าในร่างกายผมมันจะร้อนนึกออกไหมครับธาตุไฟมันเยอะนั่นเองโอเคไหมครับธาตุไฟมันเยอะนั่นเองมันเยอะมากพอถูกเย็นหน่อยท่านโอ้โหมันดับเบิลเลยยกกำลังสองเลยก็แจ้งเพื่อแซบนะครับเรื่องพวกนี้แลกเปลี่ยนกันเล็กเล็กน้อยๆนะครับเพราะร่างกายแต่ละคนมันจะแตกต่างกันการปรับตัวเข้าอยู่ในความกดความดันความชื้นในแต่ละคนแต่ละท่านแตกต่างกันสัตว์ทุกตัวย่อมมีความสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เหมือนกันทุกๆตัวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเคลื่อนย้ายที่เราจากโซนร้อนไปยังหนาวมันอยู่ได้นะครับทีนี้จากหนาวมาอยู่ร้อนเขาอยู่ได้ไหมเนี่ยก็มันคงได้เหมือนกันแหละเนาะแต่ก็ไม่ใช่ร้อนทีเดียวซะทีเดียวร้อนตับแตกก็ไม่ไหวเหมือนกันเลยครับจากหนาวมาร้อนจากร้อนไปหนาวมันก็ต้องมีสถานที่ที่ให้ความอบอุ่นเข้าจากหนาวมาหาร้อนก็เป็นเครื่องปรับอากาศนะไปช่วยกันเราไปบ้านเขาแล้วก็ต้องเจอพวกฮีเตอร์เหมือนกันในบ้านในช่องนะครับไปอยู่แบบหนาวก็ไม่ไหวหรอกตายเหมือนกันโอ้โหไปอยู่รัสเซียเลยนะรัสเซียกับฮอกไกโดโอ้มันหนาวต่างกันเยอะนะครับรัสเซียเนี่ยหนาวหนักเลยนะครับเชิญครับผมสวัสดีครับดังๆหน่อยได้ไหมคะดังๆครับผมเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรว่าเลยครับเชิญครับพี่เป็นกรดไหลย้อนนะคะตอนนี้กินยาก็ไม่หายแล้วผมแสบท้องตรงที่เป็นกรดไหลย้อนนะครับครับอาจารย์นะวันนี้ครับไม่มีคนเอาใหม่เริ่มต้นให้ถูกนะอย่ากระโดดอันนี้เลยครับเท้าความนิดนึงพี่เป็นกรดไหลย้อนอยากออกอยากขอดึงหมอเราออกให้ค่ะที่เป็นกรดไหลย้อนถ้าผมฟังตรงนี้ปุ๊บผมจะเข้าใจไปว่าเคยโทรมาหาลุงให้ลุงช่วยใช่ไหมคะยังไม่เคยค่ะเห็นไหมถ้ายังไม่เคยเลยก็แปลว่ายังไม่เคยรู้จักลุงออกได้ไงทั้งนั้นคะเพราะว่าคือมีน้องตาเขาบอกให้แล้วก็พี่ก็งับอากาศเหมือนที่น้องเขาบอกอะค่ะแล้วงับแล้วเป็นยังไงบ้างครับทีเนี้ยตอนนั้นก็เบาตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกรดไหลย้อนเนาะแล้วก็คืองับมาเรื่อยเอาล่ะฟังให้ดีนะคำว่ากรดไหลย้อนเนี่ยภาษานี่มันมาจากใครครับมันมาจากหมอค่ะเหรอเป็นก็ถามเขาบอกว่าเขาเป็นว่าเป็นอาการแบบนี้เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยค่ะโอเคฟังครับถามว่าเขาว่ากรดไหลย้อนนี่เขาว่าคือหมอเขาว่าเนาะเอาไว้เข่งหักเอาไว้ห่างตัวหน่อยคำนี้ครับกลับมาถึงตัวเราเวลาถามว่าอาการของคุณเป็นไงเขาว่ากรดไหลย้อนแต่อาการจริงของคุณมันเป็นยังไงในร่างกายคุณครับอธิบายตรงนี้มาครับอาการคือเป็นแบบว่าเป็นแสบเป็นตอนแรกเป็นกระเพาะมาก่อนเนาะเป็นกระเพาะก่อนแล้วก็มันแสบท้องแล้วก็เริ่มขึ้นลิ้นปี่มันร้อนขึ้นลิ้นปี่ อ๋อมันแสบท้องเดี๋ยวนะถ้าผมจะเข้าใจนะเดิมเขาก็ว่าอีกแล้วแหละเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมเขาว่าอีกแล้วหมอว่าอีกแล้วโรคกระเพาะอยู่ใช่ป่ะครับแต่ความจริงเราปวดท้องใช่ไหมครับเดิมนั่นนะครับปวดท้องเราปวดท้องเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นโรคอะไรเลยที่ว่าเนี่ยโอเคไปหาหมอก็จับโรคยัดก็แล้วกันเนาะเราไม่รู้เนาะเอาเป็นว่าไปหาหมอเขาก็จับโรคยัดเราก็แล้วกันพอได้ไหมครับขับอย่างเงี้ยตอนแรกเป็นกรดไหลย้อนตั้งแต่ปี32ค่ะตั้งแต่ปี32ใช่ไหมต้องเป็นโรคกระเพาะตั้งแต่ปี32เริ่มกินยาหมอไม่เรื่อยๆพอจนมาเจอน้องตาบอกให้พออย่าย้อนไปหาน้องใครมาถึงตรงเนี้ยคุยกับลุงงอกแล้วตอนนี้นะฮะอ๋อขอบคุณเจ้าค่ะขอบคุณหมายความว่าไงคะขอบคุณค่ะที่ได้เจอเราจะแปลว่าที่โทรมาเนี่ยไม่เคยรู้จักลุงงอกเลยทั้งนั้นน่ะเคยดูในคลิปอะค่ะเคยดูเลยค่ะดูบ่อยแล้วก็รับอาการด้วยอะค่ะอ๋อดูบ่อยแต่ไม่รู้ว่าคุยกับลุงงอกตอนนี้ใช่ไหมไม่รู้ค่ะไม่เคยคุยเลยเนาะอ๋อเอาเป็นว่าเคยดูแต่ในคลิปที่บอกว่าลุงงอกเพียโนจี้นั่นนะแต่พอเวลาโทรมาถือตรงนี้จึงรู้ว่าโอ้ลุงงอกคนที่รู้นี่คิดว่านะมาคุยตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับรู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่นะอย่าไปไกลครับทีเนี้ยผมจะเริ่มช่วยแล้วนะโอเคมันเข้าร่องแล้วนะจัดภาษาเนี่ยค่อนข้างตรงกันแล้วนะครับเอาฟังหายตอนนี้มีอาการอยู่หรือเปล่าครับที่ว่าแสบคอร้อนหน้าอกตอนนี้แสบขึ้นมาลิ้นปี่ค่ะเอาฟังโอเคนะเอาหายคำไทย1 นาทีนะพร้อมยังครับพร้อมหรือยังครับถามว่ามีสมอนทอกใส่หูฟังหูไหมครับอ๋อมีค่ะเดี๋ยวเอาเสียบเลยมีแล้วเสียบอย่าไว้เฉยครับไม่ได้มาก็มาวันนี้ตอนนี้มาบ้านพี่สาวอะค่ะตกลงมีไหมครับไม่มีค่ะโอเคฟังท่านครับถ้างั้นโทรศัพท์มันฟังอยู่ข้างนอกได้ใช่ไหมเปิดเสียงดังๆฟังกัน5 คน 10 คนเนี่ยได้ไหมครับอ๋อตอนนี้อยู่คนเดียวค่ะอยู่ในห้องนอนคนเดียวค่ะใช้โทรศัพท์บ้านใช่ไหมคะโทรศัพท์มือถือค่ะมือถือแล้วเปิดฟังคือไม่ต้องไปจับโทรศัพท์อย่างนี้ดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกโฟนอะไรอ่ะอ๋อค่ะวางไว้บนหมอนเนาะเปิดให้มันดังฟังวางไว้บนหมอนนั่นแหละได้นะต้องการมือ2 ข้างเป็นอิสระไม่ใช่อะไรหรอกครับต้องการตรงนั้นได้ไหมครับได้ไหมคะค่ะนี่มันคืออะไรอ่ะได้ไหมคะตอบให้มันเต็มคำต้องบอกว่าได้ค่ะพร้อมค่ะอย่างนี้สิคะใช่ไหมพร้อมไหมคะต้องบอกว่าพร้อมค่ะถ้าค่าเฉยๆมันรับรู้เฉยๆมันไม่ใช่เป็นคำตอบที่มันตรงกันดูนะจะหายแสบออกแสบท้องนะครับแสบลิ้นปี่นะครับพร้อม3 2หายใจยาวค่อยเปิดสูดหายใจเข้าไปงับอากาศนั่นน่ะเหมือนน้องตาพูดไว้นั่นนะครับเอามือลูบหน้าอกที่คอลงมาที่ใต้คางเนี่ยเอาทั้งใบหน้าก็แล้วกันรูปบทใบหน้าเลยครับใบหน้าเปื้อนรูปมาที่คางที่คอที่คอหอยแล้วก็หน้าอกก็ระหว่างร่องนมนั่นแหละครับนั่นมาถึงลิ้นปีกดเข้าไปที่ใต้ลิ้นปีที่เนี่ยครับกดเข้าไปงอทำตัวงอเป็นกุ้งเนี่ยนะครับกดเข้าไป ก้มงอตัวเป็นกุ้งกดไปเข้าไปใต้ลิ้นปี่หายไม่หายให้เหยียบของแค่นี้เอาแล้วยืดตัวออกมาเลยหายใจยาวนะทำตัวสบายๆทีนี้ครับถามว่าหายจริงไหม3-2หายแสบไปอย่างคออกนะเอาละถามว่าเป็นจังได้ครับผมแต่ลิ้นปี่ยังร้อนอยู่ค่ะมันร้อนอยู่ใช่ไหมที่ลิ้นปี่แน่นะฟังต่อไปอุ้งมือเคาะหน้าอกครับเหนือราวนมเนี่ยเคาะเข้าไปหายใจด้วยตรงกลางคำว่าหน้าอกแปลว่ามันอยู่ตรงกลางระหว่างนมสองข้างเนี่ยโอเคไหมครับเคาะเข้าไปแล้วก็งอตัวเป็นกุ้งใต้ลิ้นปี่กดสะดือทีนี้กดสะดือกดเข้าไปมีแรงกดเข้าไปจนกระทั่งท้องเกือบแตกโดนนะนั่นกดเองไม่แตกอยู่แล้วล่ะครับดูมันจะหายร้อนนะครับตัวลิ้นปี่จะหายร้อนเอาละถามว่าเป็นไงหายร้อนจริงไหมครับตัวลิ้นปี่หายค่ะดีหายค่ะดีไหมดีขึ้นค่ะดีขึ้นหรือหายทั้งหมดนะดีขึ้นหรือเหลือนิดเดียวบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครับดีกี่เปอร์เซ็นต์เหลือกี่เปอร์เซ็นต์เหลือประมาณสัก 5% นะคะโอ้โหดีทั้ง 95% พอใจไหมครับพอใจมากค่ะเลยว้าวต่อไปอย่าไปเชื่อเขาคือใครรู้ไหมหมอใช่ไหมไปหาเขาก็จับโรคยัดอย่างโง่ไปหาเขาจับโรคยัดทุกคนแหละโอเคไหมครับ กินมันแต่ปี3536ใช่ไหมล่ะหยุดยาปี32ค่ะเป็นกระเพาะมาตั้งแต่ปี32ค่ะโอเคต่อไปไม่เป็นแล้วล่ะทีเนี้ยนะช่วยตัวเองครับเป็นการลดภาระนายแพทย์นางแพทย์นางสายแพทย์เขาก็ยุ่งกับคนมากมายแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปใช้บริการเขานะที่จริงคำพูดนี้เขาต้องขอบคุณเรานะรู้ไหมถ้าเขาได้ยินนะได้ยินค่ะถ้าบอกว่าเขาได้ยินเนาะเขาต้องขอบคุณเรานะหรือเขาอาจจะคิดว่าเราไปแย่งอาชีพเขานะมั้งใช่ไหมฮะตอนนี้เราล้างสะดือตอนนี้ลงมาล้างสะดือนั่นแหละมันไปสะดือแล้วก็ไปแถวๆนู่นนะโทษทีขออนุญาตนู่นนะแถวสมุทรปราการนะสมุทรปราการพระประแดงรู้ไหมหมายความว่าอะไรรู้ค่ะเอาไม่จะบอกปากอ่าวเจ้าพระยางงไหมงงค่ะไม่รู้ค่ะไม่เคยดูแบบนี้ค่ะมันตั้งแต่คอลงไปลิ้นปี่ไปสะดือไม่นานนักก็จะออกปากอ่าวเจ้าพระยานะงงไหมครับงงไหมไม่งงสำนวนลุงโอเคไหมงงค่ะฟังจบแล้วก็หัวเราะหน่อยภาษาลุงเห็นไหมอันนี้ไม่ต้องกินไม่ต้องทาไม่ต้องฉีดแน่ไหมล่ะทีเนี้ยถ้ามีที่ลิ้นปี่หน่อยๆนะคะเอาละไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเนี่ยนี่แหละคือพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เหนือกว่าหยูกยาเหนือกว่ามดกว่าหมอไหมทีเนี้ยไม่รู้นะต้องถามตัวเองเอาเองนะเพราะว่าตัวเองมันโตแล้วไม่ใช่เด็กใช่ไหมล่ะคุยกับลุงไม่กี่คำเพียงแต่จูนภาษาให้มันตรงกันนั่นเองมันก็ช่วยได้นะครับใช่ไหม โอเคอยู่จุดไหนของประเทศไทยล่ะอยู่ที่อำเภอปราสางค่ะที่ไหนนะอำเภอปราสางจังหวัดลำพูนค่ะห้วยสาวลำพูนใช่ไหมเนี่ยค่ะอ๋ออำเภอปราสางโอเคขึ้นชื่อนะปราสางหมดได้ยังแถวๆนั้นน่ะสาวสวยปราสางหายหมดได้ยังตอนนี้ยังไม่หลงเหลืออยู่เปล่าฮะเมื่อกี้ก็ยังคุยกับตาอยู่แล้วขอเบอร์โทรใหม่อ้าวอย่าเพิ่งไปเมื่อกี้เนี่ยก็เลยโทรมาเลยเมื่อกี้นี่ถามว่าหมดได้ยังสาวสวยป่าซางเนี่ยอ๋อยังมีหลงเหลืออยู่หรือเปล่าคงมีอยู่มั้งคะมีกันแล้วกันรักษาไว้กันแล้วกันนะอย่าหายหนีแล้วสาวป่าซางก็มีขึ้นชื่อนะเชียงใหม่เจ้าเนี่ยเราต้องไปเวลามีอาการนี้เราต้ององกดแบบนี้เลยค่ะเอาดูเฟซทีนี้ใช่ไหมล่ะเฟซออกอากาศให้ดูทุก20:00 น.ใช่ไหมล่ะบ้านเรา.tv นี่ไงไม่ใช่ YouTube บ้านเรา.tv ถ้าเป็นเฟซก็คือลุงออกสุขภาพอนาคตเนี่ยใช่ไหมลุงออกสุขภาพอนาคตกดให้ดูเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังไลฟ์สดอยู่ในเวลานี้รู้เปล่าสุขภาพอนาคตเหรอคะใช่ดูไหมคนกำลังดูทุกวันทุกเมืองอยู่เวลาเนี่ยคุณเสียงคุณนะออกอากาศกันอยู่เวลาเนี่ยอ๋อตอนนี้ค่ะบอกชื่อเสียงเรียงนามหน่อยว่าชื่ออะไรอ่ะชื่อชมจันทร์ขะขอมอยู่บ้านเลขที่102/1บ้านกองงามอำเภอปราสางจังหวัดลำพูนค่ะต้องมีคำว่าเจ้าด้วยสิครับลำพูนโอ้โอเครับทราบตอนนี้พอใจนะเจ้าหวัดดีครับหวัดดีครับหวัดดีเจ้าโอเคครับนั่นนะโอเคคุยกันตามภาษาคนอยู่ในแผ่นดินเดียวกันก็คุยกันอย่างนี้แหละใช่ไหมล่ะ คุณในแผ่นดินเดียวกัน